ีกถ้าไม่ดึงลงเสียงจะย้อนกลับเข้าสู่คอได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีการเปิดคอที่มากขึ้นกำหนดจุดเริ่มต้นของลมด้วยเสียงที่มากขึ้นสร้างภาวะลมที่มากขึ้นเสียงก็เกิดการเค้นที่คอนะครับนั่นคือต้องจิกปลายลิ้นให้ห่างฟันล่างประมาณหนึ่งข้อมือมันจะเป็นการช่วยป้องกันไม่เสียงย้อนกลับเข้าสู่คอได้อย่างเขาเรียกว่าอัตโนมัตินะครับเสียงที่ออกมาหนักแน่นฉะฉานก่อนลืมความไพเราะลืมอารมณ์เพลงต้องดูดันโลโลเรียมเหลือทนแล้วนะ